ี่ตามหาน้องลิโออยู่หนูพอเห็นปะลิโอเหรอใครอ่ะลิโออืมข่าวน้องเขาชอบเล่นบาสเป็นกีฬาที่ผมถนัดกีฬาใช้มือใช่กีฬาใช้มือกีฬาใช้มือเดี๋ยวแป๊บนึงนะกีฬาใช้มือเอาไม้ใกล้คุณครูสิคุณครูขำนี่เลยมีป่ะมีหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ใกล้สวัสดีครับสันครับสันครับโอ้ครับอยู่กับรายการยุ่งข้าวพับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของน้องลีโอครับชายของเราเองแชมป์ไมค์โมนี่200สมัยนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นบอลอยากเล่นบอลแล้วมาดันแกล้งผมแต่วันนี้น้องรักของผมครับถือว่าเอาใจกับแม่ๆเลยกับเทปนี้เพราะตรงนี้ไม่มีใครรักผมแล้วนอกจากน้องคนนี้นะครับโอ้โหน้องลีโอการันตีด้วย200สมัยเช่นกันเหมือนกับพี่ไรอันของเขาเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแม่ๆครับที่รอคอยเชื่อว่าไม่เคยมีใครตามติดชีวิตลีโอแบบนี้แน่นอนครับเราเลยบุกมาที่โรงเรียนที่แรกวันนี้เราจะพามาดูชีวิตการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของน้องลีโอนะว่ากว่าจะมาเป็นน้องลิโอเนี่ยการเรียนหรือว่าการซ้อมร้องเพลงต่างๆเป็นยังไงซุกอยู่ซอกไหนหลืบไหนยังไงใช่เดี๋ยววันนี้เราพาบุกทั่วเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาน้องลิโอก่อนไม่รู้เด็กเพียบเลยไม่กล้าเข้าด้วยเห็นบอลแล้วอยากเตะฮะเตะบอลเหรอเตะอ๋อซันก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนี่นะผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับแล้วเมื่อกี้เพื่อนเขาเล่นมุกใหม่เห็นบอลแล้วอยากเตะมากเลยเตะบอลเหรอเตะฟอร์มนี่เป็นอันนี้5432ผมชอบกีฬาด้วยเห็นแล้วรู้สึกเหมือนแบบกระปี้กระเป๋าอยากเราก็อยากจะเตะเหมือนเมื่อก่อนนะเนาะใช่ๆแต่ขาเจ็บด้วยตอนนี้เอาเวลาเนี้ยที่คุยนะไปตามหาลิโอดีกว่าเนี่ยพี่จะพูดอย่างงี้แหละโอเคพี่หลังเลยเออมาพี่ว่างมากใช่ๆนี่เปิดห้องไม่ใช่บ้าคนไม่ใช่มาเล่นสาบไปถามน้องๆมั้ยไปถามน้องๆดีกว่าน้องสวัสดีครับรู้จักน้องลิโอป่ะเห็นไหมว่าลีโออยู่ไหนตอนนี้อ๋อแล้วหนูเป็นไอ้นี่เหรอผมมาครับอะไรถามหาเนี่ยถามคนที่เดินมาไหมคนกลางก็ได้คนท้ายอ่ะคนกลางได้หนูรู้จักไอ้หนูไอ้พอดีพี่มาตามหาพี่มาถ่ายรายการแล้วก็พี่ตามหาน้องลีโออยู่หนูพอเห็นปะลีโอเหรอใครอ่ะลีโอข้าวน้องเขาที่ตามหาน้องลิโอที่เป็นแชมป์แม่หมุนนี่200สมัยอ่ะอ้าวก็ผมไงพี่ตอนแรกใช่เลยเดี๋ยวเต็มเป็นตะครอบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นสวัสดีครับมาไงเนี่ยนั่งรถมาสิอ้าววันนี้คือจะพาทุกคนมาข้าวมาดูใช่ว่าเป็นยังไงกว่าที่น้องลิโอจะมามีทุกวันนี้อันนี้คือเวลาพักเที่ยงใช่ไหมใช่วันนี้พักเที่ยงอ๋อหนูก็สามารถมากินข้าวข้างนอกได้พี่ถามหน่อยได้ไหมแล้วเวลาอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยเรานั่งแบบนี้คนเดียวจริงหรอวันนี้พอดีเพื่อนอ่ะเพื่อนมีไปตามงานคุณครูงานค้างไงแล้วผมเลยได้มากินข้าวคนเดียวรองานไม่ค้างไม่ค้างแล้วคนไหนเด็กเป็นคนที่ขยันทำงานบ้านใช่แล้วเด็กเราอยู่ไหนเด็กเหรอรู้สึกไหมโรงเรียนไม่มีอะไรอ่ะรู้สึกยังไงที่อยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ม.หนึ่งปะใช่ม.หนึ่งใกล้จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เราต้องเฮ้ยจะจบแล้วต้องจากจากที่นี่ไปแล้วรู้สึกไงมันก็รู้สึกเสียใจเสียใจที่เราต้องทิ้งอดีต6ปีใช่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่ม.1เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคนไหนเป็นรักแรกคนนี้เหรอเฮ้ยเรื่องนี้อยู่พี่ว่าแต่ไปหาที่เหมาะๆคุยดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยคนมันเยอะแล้วก็เสียงมันอาจจะดังขออนุญาตได้มั้ยฮะครับมาถึงที่นี่แล้วอยากขออนุญาตไปดูห้องเดลิโอให้ลิโอพาไปดูได้มั้ยแต่ในขณะที่เดินน่ะดูรอบๆไปด้วยดูรอบๆไปด้วยห้องเดลิโออ่ะได้มั้ยอยู่ม.6ครับเดี๋ยวไปดูม6ทับ5เราอยู่ม5ปากหมาล่าท้าผีโปรโมทหนังให้เขา1ทีป่ะครับไปดู2คนนี้เขาไปนัดเล่นมุกกันตอนไหนไม่เอาเราแล้วเดี๋ยวไปอยู่ค่ายพี่ฮะอิ่มค่ายชื่ออะไรเทพดำรงสะท้อนน้องสามคำโอ้โหชื่อค่ายไม่น่าอยู่อันนี้อะไรเนี่ยพี่อ่ะข้าวกินอิ่มยังอิ่มยังหน้ากินไข่หมดเลยอะไรวะเนี่ย
พื่ออะไรน้ำให้น้องกินหน่อยดิไม่ใช่นั่นน้ำพุเนี่ยจะตบมุ้งให้ด้วยจะติดคอตายแต่ว่าติดคออยู่ป่าและตอนนี้สถานที่ที่เรากำลังขึ้นไปตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มเยือกเย็นแล้วก็มีขนลุกนิดนะครับก็ไปดูครับว่าปฏิบัติการล่าท้าผีของตอนนี้ที่เขาเลยเรามาถ่ายข้าวปลาเพลินโรงเรียน5 4 3 2ลีโออยู่ไหนอยู่นี่โอ้ยประหวาแรงสาดแรงป่ะเดี๋ยวก็ได้มองอะไรเนี่ยมองอ่านเนี่ยอยู่ชั้นสุดเลยนะชั้น6เลยนะโอ้ยอ๋อสูงกว่านี้เหรอสูงกว่านี้ดีในห้องเรียนห้องพักอยู่ไหนห้องนี้อยู่นี่นี่เป็นเพื่อนใช่มั้ยใช่เป็นเพื่อนกำลังแต่งหน้าเลยเพื่อนหนูก็แหละดีแล้วสวยแล้วโอเคครับขออนุญาตนะครับตัวไหนสวัสดีครับมาเรื่องครับยังไงมั่งดาเมเจอร์ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรายการเนี่ยขออนุญาตคนหลับหรือยังมันรบกวนเขาไปที่ไหนแล้วเมื่อกี้เอ้าน้องหมิวป่ะเนี่ยไม่ใช่จ้างเตยอ๋อมันเป็นเวลาพักผ่อนพักเที่ยงแล้วก็กินข้าวเสร็จก็สามารถนอนได้นะไม่มาทำอะไรเนี่ยห้องผมเนี่ยไม่ที่พี่มาห้องเนี่ยหนูอยู่ไหนเขามาบุกอ๋อบุกริโอตามติดชีวิตริโอนี่จะได้รู้ว่าริโออ่ะห้องอยู่ห้องนี้พาไปโต๊ะเก้าอี้ก่อนเราจะรู้เลยนะว่าริโอเป็นเด็กเรียนหรือไม่เด็กเรียนเนี่ยดูโต๊ะรู้เลยนี่กิจวัตรประจำวันหนูก็เรียนเสร็จพักเที่ยงแล้วก็ซ้อมดนตรีใช่ไหมก็จะมีไปซ้อมดนตรีบ้างไปเล่นนู่นนี่นั่นเล่นเปื่อยกับเพื่อนมาเลยโดยเฉพาะสิ่งที่พี่คิดมาวันนี้เนี่ยพามาถึงห้องน้องลิโอนะครับสำคัญที่สุดจะถามน้องลิโอคนเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ไปถามอาจารย์เขาดีกว่าเพราะว่าต้องมีที่เขาเรียกว่าที่ปรึกษาครูประจำชั้นมีไหมมีพี่ให้พี่พึ่งทีมงานของเราติดต่อไว้แล้วชื่อครูอะไรคุณนุชครับผมคุณนุชแต่อันรู้จักไหมนุชตรีศรีราชาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้ดีกว่าเอาเวลานี้ไปคุยกับครูดีกว่านะเข้าใจปะครับเพราะน้องมันเหนื่อยทั้งวันแล้วไปคุยกับครูดีกว่าว่าลิโอเป็นยังไงบ้างโอเคไปครับเราต้องมีเพื่อนสนิทด้วยใช่ปะโอมเขาเพิ่งออกเพลงมาใหม่ลั่นธมอันนั้นยังโอ้มไม่ใช่อุ้ยอายนะนี่ฟอร์มอยู่นี่พี่ฟอร์มเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งพี่ฟอร์มวันหวยออกลืมตาตั้งนาโมสร้างนาพัดหน้าสบายใจพอใครเปิดเพลงดังพอฟังไวตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องดนตรีสามคนใช่นี่เป็นห้องที่ผมเวลาแบบไม่มีอะไรทำหรือหมดมุกเนี่ยก็มาอยู่เนี่ยหมดมุกใช่คำว่าหมดมุกก็คือเราก็จะมาอยู่ห้องนี้มาซ้อมดนตรีมาอยู่นี่มาเล่นดนตรีเราเนี่ยเป็นนักร้องกันเรารู้กันดีห้องจะมีห้องนึงโรงเรียนซึ่งเราเนี่ยเข้าแถวบางทีเข้าแถวเสร็จก็ขึ้นมาอยู่สิงห์สถิตอยู่ต้องมีวีรกรรมอะไรบ้างพี่ว่าแต่ท่านจะแปลกว่าทุกคนไปไหนห้องสมุดไปนอนไปนอนใช่มันเย็นไม่ใช่ที่พี่จะพูดอย่างนี้คือเด็กทุกคนต้องมีวีรกรรมแล้วเราไม่รู้หรอกว่าน้องจะดื้อหรือไม่ดื้อเราจะต้องถามคุณครูประจำชั้นหรือว่าคุณครูที่ดูแลน้องอยู่นั่นเดี๋ยวเชิญครูมาครับผมเชิญครูครับคุณครูคุณครูมดเป็นครูที่ปรึกษานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวคุณครูครับแนะนำตัวนิดนึงคุณครูชื่อครูสวรรณีแย้มสิรินะคะเป็นครูประจำห้องดนตรีสากลค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูปริษากายสวนนะคะเป็นคุณครูที่ปรึกษาของริโอค่ะอันนี้เป็นคำถามของคนแรกนะ อยากรู้ว่าน้องริโออยู่โรงเรียนนี้มาเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีหรือว่ามีแววตั้งแต่ชั้นอะไรครับคุณครูชั้นป.5เลยค่ะครูเปิดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วริโออยู่โรงเรียนวัดสุจันทร์เนาะได้อยู่โรงเรียนสุจันทร์วิทยาไม่ใช่โรงเรียนวัดใช่เงินสุดใจแล้วริโอมาประกวดตอนนั้นริโออยู่ป.5แล้วก็มาประกวดเขาก็ขึ้นไปร้องครูก็แบบโอ้โหเด็กคนนี้สุดยอดเลยมาตอนแรกที่เสียงแหลมแป๊บเลยแหลมยังไงนะครับครูแหลมยังไงแหลมแป๊บคือได้ยินครูเลยผมว่าได้ยินแล้วรู้เข้าไปถึงสมองเลยค่ะบอกก็เลยต้องปกติแล้วจะคือกรรมการนะคะท่านก็จะจดอะไรเงี้ยแต่พอริโอขึ้นปุ๊บทุกคนมองหน้าสะกดเพราะว่า
สียงเขามันแป๊บก็มาทุกคนเสียงมันเป็นยังไงนะครับปู่สงสัยเหลือเกินเสียงมันเสียงมันแป๊บเลยโอ้ยเสียงโอ้ยอันนี้เสียงแป๊บเลยตอนเด็กๆเขาจะเสียงยังไม่แตกเนาะเป็นเสียงเด็กก็จะแหลมนิดนึงแล้วเพลงถ้าร้องมันคือเพลงคาถามหานิยมมันจะโอมอะค่ะมันก็จะโอมสูงนิดนึงถามครูประจำชั้นมากดีกว่าครับว่าในห้องเรียนที่เรียนโออยู่ทุกวันนี้เรื่องการขาดเรียนหรือว่าการตามงานดีโอเป็นไงบ้างดื้อไหมคุณครูดื้อไหมคะอยู่กับพี่ดื้อไหมเป็นคนเรียบร้อยคนนึงตามผมเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ลึกมากกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะว่าเรานั่งกินข้าวด้วยกันเรานินทาคนอื่นด้วยกันตลอดนินทาคนอื่นใช่แล้วในมุมคุณครูก็ส่วนตามวัยส่วนตามวัยของเขาแต่จริงๆอ่ะลีโออ่ะเขาจะเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วในโรงเรียนการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่โรงเรียนก็ร่าเริงตามช่วงวัยเวลาว่างบางทีก็จะเห็นอยู่ที่สนามละบางทีวอลเลย์บอลบ้างบาสเกตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นทุกอย่างทั้งกีฬาดนตรีอย่างเงี้ยบางทีเปียกโซกมาเลยเหงื่อเขาจะเล่นชอบเล่นกีฬาทำอะไรมาเหงื่อโซกเล่นกีฬาครูบอกว่าเล่นกีฬาสอนแล้วคุณครูครับวีรกรรมที่แสบที่สุดที่คุณครูเจอกับน้องลีโอมีอะไรบ้างเอาวีรกรรมทางด้านดีก่อนเนาะมีดีไม่ดีด้วยชายทุกคนเราจะมีทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่ดีของลีโอนะคะคือเป็นเด็กขยันมากคือครูจะสั่งงานเขาเลยว่าลีโอเนี่ยกิจกรรมโรงเรียนงานนี้นะครูจะเล่นเพลงนี้ลีโอไปจัดการแกะเพลงแล้วก็ซ้อมเพื่อนนะบอกวันนี้นะคะพรุ่งนี้ลีโอเอาโน้ตมากางทุกชิ้นเลยค่ะเบสคีย์บอร์ดกีตาร์ปรึบแล้วเพื่อนก็ซ้อมกันตามเป็นเด็กที่เก่งมากมีพรสวรรค์มากมีความรับผิดชอบสูงมากคือไว้วางใจได้ทุกอย่างนะคะว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยนะไม่ใช่สั่งแล้วเลทแบบยาวอะไรไม่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยแล้วเป็นเรื่องที่มันยากมากแต่ก็ทำได้ครูก็ทึ่งเขาตรงนี้นะด้านดื้อสนด้านดื้อสนก็จะเขาจะชอบวางยาวางยาเพื่อนเพื่อนนักดนตรีเช่นอาทิตย์ที่แล้วเขาจะมีงานดนตรีอะไรอ่ะเขาจะมีกิจกรรมแสดงครับหน้าเสาธงก็ตอนเย็นก็ต้องซ้อมกันใช่ไหมแล้วเขาก็เอาที่เหยียบเปียโนค่ะขึ้นไปซ้อมข้างบนห้องดนตรีสากลเสร็จแล้วเอากลับบ้านเลยแล้วพรุ่งนี้ช้าเพื่อนต้องเล่นเขาเรียกวางยาไหมไม่คือเอากลับบ้านเอาคือวันนั้นอ่ะวันนั้นเอากลับบ้านเลยไงเพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างนี่แหละไม่อยากต้องเห็นแล้วหรือเปล่าพี่ที่บ้านมีพี่ที่บ้านมีอาจารย์มีอะไรก็ได้อาจจะได้อาจจะเกิดการลืมหรืออะไรก็ได้คำถามสุดท้ายนี้ผมอยากถามมากเขาคุยกัน3คนตลอดอยากรู้ความรู้สึกคุณครูที่ตั้งแต่เรโอไปไมค์มูดนี่เนี่ยแต่ได้แชมป์200สมัยเนี่ยใช่คุณครูมีความดีใจและภาคภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ยังไงบ้างครับโอ้โหจะบอกเลยว่าสิ่งที่เรโอพยายามมาทั้งชีวิตเพราะว่าครูเห็นเรโอตั้งแต่เรโอยังเด็กใช่ไหมครับคุณแม่เขาจะพาเรโอไปแข่งเขาจะขับรถเองคุณแม่เขาจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเราก็ดูเขาอยู่ทุกรายการเขาก็แข่งกลับมาเขาก็จะถามว่าเรโอเป็นไงลูกได้รางวัลไหมบางทีก็ไม่ได้แรกแต่พอหลังๆเขาจะได้รางวัลมาแล้วทีมันรู้อีกทีว่าเขาไปไมค์มูดนี่แล้วนะโอ้โหแบบใจฟูมากคือภูมิใจดีใจกับลีโอนะคะที่เขาทำทุกวันนี้มาได้เพราะเขาเก่งด้วยความสามารถของเขาเองแล้วพอลีโอทำตรงนี้ได้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้ถึงฝันแล้วชื่นใจถึงฝันแล้วเป็นอะไรที่เราภูมิใจมากกับครอบครัวเขาด้วยแล้วกับตัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางคุณนุชนะครับรู้สึกคุณนุชก็ภูมิใจอ่ะแล้วก็ลุ้นทุกเย็นแต่วันไหนที่ไม่ได้ดูเนี่ยจะแบบต้องไปย้อนดูอ่ะแล้วก็ลุ้นพอรู้ว่าลูกศิษย์จะได้200แชมป์200เนี่ยชื่นใจแล้วเพราะว่าอย่างที่คุณครูอ้อยบอกนั่นแหละค่ะว่าเห็นชีวิตเขามาตลอดเห็นคุณแม่เห็นความอดทนเห็นความพยายามที่เขาทำที่ให้ครอบครัวเนี่ยเราเห็นมาตลอดก็เลยแบบดีใจแล้วก็ชื่นใจกับลูกศิษย์คนนี้มากมากเลยดีซึ้งมากครับเราเห็นความพูดหรือว่าความรู้สึกที่ครูอธิบายมารับรู้ได้จริงๆครับว่าครูมีความภาคภูมิใจลูกศิษย์คนนี้มากๆเพราะด้วยความผูกพันจริงๆแล้วก็เหมือนแม่อีกคนของเขานะครับของลีโอนะครับเห็นมีกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมพี่ฟอร์มที่ลีโออยู่โรงเรียนนี้และชอบมากๆเลยด้วยซ้ำชอบเล่นอะไรกีฬาชอบเล่นบาสเป็นกีฬาที่ผมถนัดกีฬาใช้มือใช่กีฬาใช้มือกีฬาใช้มือกระบอกปิงปองเดี๋ยวแป๊บนึงนะกีฬาใช้มือเอาไม้ใกล้คุณครูสิคุณครูขำนี่เลยเนี่ย
ไม่ใช่ทำประโยชน์เป็นกีฬาที่ใช้มือผมไม่ถนัดใช้เท้าใช้มือในร่มด้วยใช่ในร่มด้วยไม่มีผิวเราดูดีเราต้องแสดงนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วไปสนามบาสได้ไหมก่อนจะไปเดี๋ยวเราขออนุญาตขอบคุณคุณครูแล้วก็ส่งท้ายคุณครูอวยพรให้น้องลิโอสักนิดนึงดีกว่าทั้งสองคนเลยฮะครูก็ขออวยพรให้ลิโอนะคะจงประสบความสำเร็จในการเดินทางสายดนตรีศิลปินแล้วก็สิ่งที่หนูต้องจำไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราอย่าลืมบุญคุณนะคะใครที่เคยทำให้เราอ่ะให้เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ทำความดีตลอดไปรักษาความดีไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปแล้วความดีจะทำให้เราแบบประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะครับผมขอบคุณครับคุณนุชครับสำหรับครูก็ขอไว้พรให้ลีโอนะลูกพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่ลีโอทำทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วทั้งความกตัญญูและความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้ลีโอรักษาตรงนี้ไว้นะคะว่าเรามายังไงแล้วก็เราสู้ยังไงเหนื่อยยังไงขอให้รักษาตรงนี้ไว้นะลูกไลอันกอดคุณครูหน่อยครับโอเคครับขอบคุณนะครับคุณครูครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณครูทั้งสองท่านด้วยนะครับไปเจอสนามบาสครับผมเย้ยังไงถึงแล้วโอ้โหสนามบาสโดดมาจากบนอาคารเลยเมื่อกี้คือเก่งขนาดไหนแค่กระโดดนะแล้วบาสนี่คือแข่งต้องไงอ่ะเดี๋ยวแล้วแข่งแบ่งทีม2-2เลยก็ทีมไม้ทองคำแล้วก็ทีมไม้หมดหนี้ไปเลยได้แต่ว่ามีโชว์มีขิงไหมเราเป็นนักกีฬาง่ายๆเลี้ยงลูกโชว์ก่อนเลยเนี่ยโชว์จะเต็มหน่อยนี่ไงเฮ้ยโหโหโหเลี้ยงลูกดีป่ะมีหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่โชว์บ้างนะถือไว้เลี้ยงมันยังนี่ของน้องเมื่อกี้เลี้ยงเก่งยังเลี้ยงแล้วถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมที่สุดน้องพี่นี่ทุกคนรู้จักว่าเล่นบอลเก่งใช่ไหมรุนแรงเป็นคนรุนแรงด้วยเป็นคนรุนแรงด้วยคนจะมองว่าฟุตบอลเก่งเดียวเออแต่จริงๆบาสนี่ก็คือตัวจับยากอย่างนี้ว่าหนูลองเลยพี่ก็ไม่รู้หนูจะโชว์อะไรอ่ะ1 2 3โอ้ยแรงเยอะเหรอเบาบางๆจางๆไปรุนแรงเล่นก่อนแข่งทีหนึ่งนาทีใครชูได้เยอะสุดคุณชนะโอเคใครก่อนเอายิงฉุบเลยเปิดฉุบก่อนเลยจะเริ่มตัวแทนนะตัวแทนหนึ่งสองสามก่อนนะโอเคใครชูได้มากที่สุดคุณชนะเริ่มเอาเส้นนี้เนาะหนึ่งนาทีจับเวลาเริ่มเก่งมากโอ้ยต้องหลบก่อนวิ่งหนึ่งไปต้องต่อเลยเยอะเลยเยอะไปยาวเลยแอนด้วยอันเฮ้ยหนูถือจับเฮ้ยอะไรพี่อย่าลืมเฮ้ยเป็นโอเคเฮ้ยยอมแพ้ไปต่อหมดเวลาแล้วบอกด้วยนะครับทีมงานครับโอเคยังไงนั่นแหละยอมแพ้เลยก็ได้นะหมดเวลาไปแล้ว1นาทีไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวท้ายเกมเราจะมาเฉลยกันเดี๋ยวช่วยเก็บด้วยต่อไปทีมซันกับฟอร์มคู่หูคู่นี้ชื่อนี้เสียงไม่ได้อยู่แล้วเริ่มเอาไปก่อนเลย1ลูกเอาไปก่อนเลย1ลูกซันไปเอาไปก่อนเลย2ลูกเอาเรื่องยักษ์ตาไอ้ยาไม่ถึงซันชนะจริงพี่รู้เราเยอะกว่าชัวร์ไม่เจอเซนสไปแต่พี่เล่นกับไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยเก่งไม่ใช่นักกีฬานะไม่เล่นไม่ค่อยเป็นคือพี่เป็นคนที่ว่าการต่อการใช้ชีวิตอะเอางี้ว่าไม่เคยเล่นกีฬากันจบไปแล้วทีมละ1นาทีเมื่อกี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานสรุปว่า1นาทีทีมไหนทำได้มากที่สุดครับผมเริ่มจากน้องรีโอกับน้องไรอัน1นาทีทำไปได้ทั้งหมดกี่ลูกครับ20กว่าโอ้โห2ลูกโอเคแม่งเก่ง1นาที2ลูกต่อไปทีมนี้นี่ซันกับฟอร์ม1นาทีทำไปได้ทั้งหมดกี่ลูกครับทำไม่เก่งนะ5ลูกโอ้โหแต่พี่ไม่ค่อยเก่งจริงๆพี่ไม่ค่อยเล่นเอาไม่ได้จะปั้นใส่มาเลยลูกรีบเท่ากับเราชนะนะชนะแต่รีบไปเกมเดี๋ยวเขาให้แข่งร้องเพลงโอ้โหมันไม่สู้ไม่ไหวแล้วมีบทลงโทษไหมทำอะไรได้เลยเราสั่งได้เลยเอาไง
ลงโทษเหรอพี่เอางี้ดีกว่าบทลงโทษนะให้ทั้งสองคนกระโดดตบแต่ว่าให้กล้องเนี่ยสโลโมชันที่หน้าเลยมันจะมีความแบบบุบบุบบุบคนละ10ทีทีละคนเขายิ้มมาทีละคนเริ่มที่ไออันเลยห้ามเก่งหน้านะห้ามเก่งปล่อยนี้นะปล่อยนี้เลยไม่เก่งเลยห้าสี่สามสองเริ่มครับที่หน้าที่หน้าเลยอัพเลยดิหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยว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 โอเคผ่านไปน้องลิโอน่ารักมากอ่ะพร้อม5 4 3 2เริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคต้องสองคนเลยคนบ้าหรอกกำลังกายยังหล่อโอเคครับถือว่าเป็นกิจกรรมของน้องลิโอ1วันในการอยู่โรงเรียนใช้ชีวิตใช่ครับต่อไปแต่แค่นี้คือยังไม่พอเพราะใช้คำว่าตามติดชีวิตน้องลิโอเลิกเรียนต้องกลับบ้านใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอจะพาไปดูบ้านน้องลิโอครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเขามีฝีมือทีเด็ดด้วยแต่ไม่บอกว่าคืออะไรนะที่บ้านเขาแถวข้าวปะฮะแถวข้าวปะก็เขาพูดอยู่ว่าไม่บอกเอาโอเคไปที่บ้านน้องลิโอดีกว่าครับไปเจอกันไปไปเจอกันครับไปจากนั้นเราก็เตรียมข้าวนะครับน้องทำเองทำเองครับเป็นเมียพี่เหรอลูกอันนี้ cover เป็นแม่ไงตอนนี้แม่ไม่ชอบอยู่บ้านใส่ที่คุยกับตัวเองในกระจกไหมแล้วเราติดยาวเลยป่ะยังไงแค่ช่วงนั้นตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวครูคนแรกก็แม่เลยแม่ไหนเนาะแม่จัดการหาข้าถามมันนิยมแม่จัดที่โอมโอมแม่โอมให้ดูโอ้ยโน่แม่เป็นคนอีสานป่ะครับพี่ดีพี่คนคนบ้านไหนโอ้ยแค่ว่าแถวบ้านแถวบ้านผมนี่ใช่หน้า